เออของมาส่งแล้วนะครับแต่ผมหาของนะสิ่งที่เรียกว่ามีดนะครับสิ่งที่เรียกว่ามีดไม่อะเกินไปขอโอเคก็ได้อยู่แต่มากนะหวังว่าท่านหลอดจะรับได้ลองไม่ได้เอามาใช้อะไรนอกจากตัดมันโอเคโคตรหนาเนี่ยมีโคตรทื่อตัดเลยแล้วกันแบบนี้ละหักไอ้วัยรุ่นถ่ายมือเดียวนะครับจะลำบากหน่อยนั่งเลยแล้วกันตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างบ้านนะครับยะเออนะครับโอเคเราได้ของจากข้างในมาแล้ว1 2มาห่ออย่างแน่นหนานี่แหละกูชอบนะครับเห็นอะไรลางๆฮะเห็นอะไรลางๆยังเหรอเดี๋ยวเปิดให้ต่อเนี่ยแกของเหี้ยมากอึ๊บคุณเห็นแล้วนะฮะมันคือคีย์บอร์ดครับซื้อมายกเซตนะครับก็แถมเมาส์มาให้ด้วยเนาะมาเปิดกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างเนี่ยเริ่มจากตรงนี้โอ๊ะโอเคมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เจอตรงนี้เอ๊ะใช่ป่ะออกโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจุดออกแล้วก็ตันคีย์บอร์ดบ้านๆนะคีย์บอร์ดบ้านนะผมไม่ได้เอาคีย์บอร์ดเกมมิ่งหรอกเพราะว่าแต่ว่าปุ่มมันเป็นกันดีนะครับแถมเมาส์ให้ด้วยขาวนะสีขาวอ่าเสียงกดนุ่มนะครับไม่รบกวนอะไรแน่นอนโอเคนึกว่าเสียงสเปซบาร์โอเคอ๋อปุ่มนิ่มนะครับปุ่มไว้ทำงานนะเพราะว่าผมก็เอาไว้ทำงานนั่นแหละส่วนของที่เหลือก็เก็บนะเดี๋ยวเอาไปเก็บไปก่อนมาแถมเมาส์ให้ด้วยอึ๊บลูกกล่องมีดมาทำไมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยไอ้ห่าเขาให้ของดีตายเอาไปเก็บเลยนี่เมาส์เก่านะถ้าใครจำได้นะวิถีแมนเขาใช้มือถือใช้โน้ตบุ๊กโคตรกำนะครับถอดออกไปชู้ไปเลยไปไหนก็ไปอีนี่แล้วก็จะแถมสายก็ยาวสมควรนะครับสายเนี่ยตัดไปตอนแกะเลยแล้วกันแกะเสร็จเรียบร้อยนะครับสายคีย์บอร์ดจะไม่ค่อยแกะนะครับมันจะดีหรอถ้ามาเสียบตรงนี้เนี่ยเสียบไปก่อนก็ได้ครับไม่คิดมากเราแค่ถ่ายรีวิวไม่เอาเลยมากชุบไฟติดยัสโคตรเจ๋งนะครับไฟโคตรแสบตาเลยฮะยัสปกติผมจะมีโต๊ะวางนะแต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านต้องมานั่งเฝ้าบ้านนะเว้ยทอดขอโทษนะครับที่นิ้วบังนะผมไม่ค่อยชินกับการถ่ายด้วยกล้องไอโฟนนั่นแหละสายตรงนี้สุดยัดสุดเมาส์แม่งโมเดลเดียวกันเลยฮะดูเทียบสีเมาส์แม่งเหมือนกันเป๊ะไอ้ยี่นี่มี3รูไอ้นี่ก็มี3รูไอ้เหี้ยเมาส์จีนว่าอยู่คุ้นแต่ว่าอันนี้ความรู้สึกคือเล็กกว่านะเมาส์เล็กกว่าเปล่าหาเท่ากันแต่คนละรู้สึกอะไรกันนะครับเดี๋ยวก่อนเทียบเสียงก่อนนะเหมือนกันเป๊ะโอ้โหแต่ลูกกิ้งเนี่ยลูกกิ้งมีความรู้สึกคนละรู้สึกนะลูกกิ้งอันนี้แย่กว่าถ้าเกิดมองว่าผมถ่ายแย่ไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่ายังไม่ค่อยชอบถ่ายอะไรแบบนี้ไอ้มาเอาคีย์บอร์ดก็ดัมล็อกยี่ห้อนัมโบนะครับถามว่ามันผมซื้อในราคา200กว่านะ299ลดราคาอีก300จริงๆคือผมหมั่นเคี้ยวคีย์บอร์ดธรรมดาของโน้ตบุ๊กผมนะมันมาถูกใจนะครับข้อเสียก็น่าจะไม่มีปุ่มฟังก์ชันเฉยๆแหละว่าฟังก์ชันมันก็ติดตัวกับ e notebook อันเดียวอ๋ออยู่นี่ฟังก์ชันอยู่นี่อ๋อเปิดปิดไฟนี่ถ้าไม่อยากแสงแยงตาแต่กู light ก็ปุ่มก็เป็นอะไรที่ดีนะ
ชอบละของโปรดส่วนเมาส์เป็นสีขาวครีมนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนไอ้นี่แหละเดี๋ยววันนี้ผมยกให้น้องผมนะครับเดี๋ยวมาลองกับการเล่นเกมเลยแล้วกันนะเรามารีวิวคีย์บอร์ดกันนะครับก็เกมที่จะเล่นก็คือReference นะครับตอนนี้ก็เล่นอยู่เนาะเล่นเมาส์ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเมาส์เก่ากันแต่มันยากอยู่นึงคือเมาส์ใหม่มันดีไปแล้วเล่นเลยสามหกศูนย์เนี่ยเมื่อกี้เกือบละเกือบละช็อตเมื่อกี้เกือบละเกือบรั่วละช็อตเมื่อกี้นี่เกือบรั่วนะครับอุ้ยโดนนะครับแต่มาตายยังทำดาเมจมันฮัลโหลยิงสวนให้นิดนึงหมัดมันบั๊กเว้ยล่าสุดที่รีอินสตอลไปเมื่อกี้มันบั๊กเมื่อกี้ไปแล้วจ้ายิงธรรมดาเอาไฟกูนะครับดาเมจกูล้วนกูกี้กูกลัวคนขโมยของกูนะไปไม่นะไม่ต้องเดือดนะยิงหมดไปยิงหมดไปเจอสไนเปอร์สูงสูงนะครับต้องไปปรับในเกมทีอันนี้ก็แม่นอยู่ไม่ได้แย่นะความแม่นของพระเจ้าต้องอยู่ตรงถือว่าเงียบนะครับเป็นเมาส์เงียบที่เป็นคีย์บอร์ดที่เงียบดีนะครับชอบๆนะรอดไงจริงอ่ะมันจะติดเล่น
กดนานๆแล้วนิ้วเคล็ดไหปลาได้ละไอ้เนี่ยอะมองปุ๊ดตัวที่น่ารำคาญเนี่ยไปตัวใส่หน้าตาแต่ไม่น่ารำคาญตัวใส่กรอบโอ้เรียนฟิลไม่เอามีกีสามต้องจะเปลี่ยนทำไมโอเคนะครับนั่นคือการรีวิวเมาส์และคีย์บอร์ดของผมแล้วก็ก็สำหรับการรีวิวเมาส์และคีย์บอร์ดอันใหม่ฉลองก่อนวันเกิด1วันก็จบเพียงเท่านี้นะครับความรู้สึกก็คือผมชอบนะครับเป็นคีย์บอร์ดออฟฟิศที่เสียงเงียบดีถ้ากดไม่แรงส่วนเมาส์ก็ส่วนสิ่งที่หายไปก็คงจะมีแค่ว่ามันไม่สามารถปรับ TPI ที่เมาส์ได้ก็ยอมแลกแล้วกันเนาะไว้คลิปหน้าไปเจอกันในบัวใครเนื้อเรื่องหลักนะครับก็สำหรับเนื้อเรื่องเสริมหรืออีเวนต์ผมยังไม่อยากทำตอนนี้เพราะว่าอีเวนต์มันจะยิงรัวๆเราจะตามกันไม่ทันแล้วมันแจก100โลฟรีกันขนาดนี้เราก็จะตามไม่ทันแล้วเหมือนกันแล้วก็คลิปบัวใครก็อาจจะไม่ลงในเร็วๆนี้นะครับช่วงนี้ก็ติดสอบแล้วนะครับจะเริ่มเข้าสู่การสอบผมก็เริ่มจะไม่ว่างแล้วส่วนคลิปก็แบบว่าค่อยๆพากแบบ2ประโยคต่อวันนะครับอย่างนี้จริงอย่างนี้จริงก็จะพยายามจะขยันให้นะครับก็พยายามเก็บข้อมูลให้มากที่สุดนะครับไว้เจอกันในคลิปบัวใครกันก็วันนี้สวัสดีครับ